ว่าไม่หายประวันหายถ้ากินอย่างลงตายนะรับรองคุณภาพเลยว่าไม่ขึ้นแค่นั้นดิฉันว่าฉันไม่ตายกับตัวนี้แล้วค่ะตัวนี้ช่วยครับยูเมะเนี่ยค่ะช่วยชีวิตดิฉันไว้มั่นใจมากค่ะเพราะว่าเราทานแล้วเราเห็นผลกับตัวแล้วอยากบอกทุกคนว่าอูมิช่วยเราได้จริงๆค่ะถ้าไม่ดีอาตมาก็คงไม่กินถึง5ปีอ่ะถ้าเป็นภูมิแพ้ถ้าเป็นมะเร็งให้ใช้อูมิเพราะอูมิแย่ประจุมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดโคกขมเหลานะครับแล้วก็ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าเรามีพระอาจารย์นะครับซึ่งเป็นที่เคารพถือนะครับของบรรดาญาติโยมนะครับในพื้นที่แถบนี้นะครับแล้วก็ท่านมีชื่อเสียงอย่างยิ่งครับแล้วก็ท่านเคยมีปัญหาด้านสุขภาพบางอย่างนะครับแล้วก็วันนี้ท่านก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับจากตัวผิวพรรณอุบิทของเราเนี่ยนะครับเรากำลังมาพบกับพระครูโควิดสุตการครับหรือว่าหลวงพ่อพระมหาคำไรนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับเริ่มพรเอ็งบอกว่ามีการแพ้มะเร็งตับนะครับครับไม่ทราบว่ามันตรวจพบอันนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ปีพ.ศ.ประมาณอายุ47-48พ.ศ.ประมาณ50หรือ51เนี่ย50 51ก็หลายปีมาเพราะที่ปี55ใช่ไหมครับไปเรียนที่ศิลปากรแล้วไปเจออาจารย์ที่เป็นครูสอนชื่ออาจารย์ดร.ดุยงครับก็สอนพัฒนาศึกษาอยู่ที่มหาลัยศิลปากรอ๋อขณะนั้นหลวงพ่อไปเรียนต่อนะฮะเกี่ยวกับปริญญาโทนะครับเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็ไปเจออาจารย์เนี่ยเขาก็เป็นโรคเดียวกับตัวอาตมาอ๋อครับแล้วเขาไปตรวจฉันก็ไปตรวจว่าตรวจแล้วเขาถามว่าเป็นไงบ้างบอกว่าหมอบอกเป็นไขมันเกาะตับครับเขาก็เป็นเขาว่ามีลูกสาวเขาเป็นหมอครับลูกสาวเขาเป็นนายแพทย์สองคนเป็นลูกสาวเป็นหมอคนหนึ่งกับลูกชายคนหนึ่งอ๋อเป็นหมอสองคนเลยครับสองคนโอ้รับตัวอย่างที่ท่านเก่งมากเลยนะมีลูกเป็นหมอสองคนแล้วแฟนเขาก็เป็นหมอแฟนหมอตัวก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้สิเอายาที่อาจารย์เนี่ยทานอยู่เพราะว่าลูกสาวเป็นหมอไปรับโดยตรงมาจากสหรัฐครับซึ่งยาตัวเนี้ยในช่วงตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีมาขายที่ประเทศไทยมากหรอกเพราะว่าลูกสาวเขาเป็นหมอเขาก็ทำในทีมงานลูกสาวเขาแต่พอดีว่าเราเองเนี่ยเป็นเคสเดียวกับแม่เขาก็คือเขาก็เอาแบ่งยาจะมาให้แม่เขาครับทีนี้แม่เขาก็เอามาให้ฉันทานก็เลยเอามาถวายเพราะฉันไปแล้วมันดีขึ้นทีแรกก็บอกให้ฉันวันละครั้งวันละครั้งสองครั้งต่อไปพบมันก็ดีขึ้นเขาบอกว่าเมื่อตีขึ้นแล้วเนี่ยก็2วันก็ฉันถิ่นหนึ่งก็ได้ก็กินมาจนกระทั่งวันนี้ตี55เนี่ยตัวเลขสมัยที่ไขมันก่อตับสูงๆนะครับตอนที่ท่านรู้สึกเนี่ยไม่ทราบอาการตอนที่เป็นไขมันก่อตับเนี่ยมันเป็นอาการยังไงครับจริงๆแล้วมันจะเป็นร้อนท้องเป็นร้อนท้องแล้วก็มันจะเป็นร้อนหลังเป็นร้อนท้องแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงอ่อนเพลียง่ายตื่นมาก็อ่อนเพลียแล้วล่ะครับใช่มั้ยครับใช่มันจะเป็นเกี่ยวกับอาการของตับมันทำงานผิดปกติครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานเยอะหรือเพราะว่าเราไปกินยาสมุนไพรอื่นไว้มันก็เลยทำให้ตับไม่ดีครับอ๋อใช่ครับเพราะว่าถ้ามีอะไรที่เป็นสมุนไพรเยอะๆหรือเคมีเยอะอย่างที่ตับทำงานหนักมันครับใช่ครับก็คืออะไรก็มากินตัวนี้พอกินตัวนี้ปุ๊บมันก็ลดลงแต่จะประกอบว่าหลวงพ่อเองก็ทำงานหนักเพื่อญาติโยมเยอะนะครับเห็นได้มันไม่ค่อยจะผักผ่อนนั่นสิครับผักผ่อนน้อยด้วยนะครับเขามีตัวเลขไหมครับว่าคนปกติเนี่ยเวลาไปตรวจแล้วตัวเลขไขมันมันต้องทำความตับต้องเท่าไหร่ไขมันเนี่ยถ้าเกิดตามหลักที่ไปตรวจบอกว่ามันอยู่ในค่าของมันประมาณ40-41เนี่ยแต่ของฉันมันเลยเยอะอ๋อคือปกติเนี่ยประมาณ40-41ใช่ไหมครับของฉันเดินเคยไปเป็น300ยังมีเลย300เลยครับ300โอ้ท่านช่วงนั้นคงจะอ่อนเพลียหรือรู้สึกเหนื่อยหรือว่าร้อนหรือไตกิสลายก็ขึ้นไตกิสลายขึ้นด้วยขึ้นนะครับ
อ๋อคือคอเลสเตอรอลเนี่ยประมาณ300ละไตรกลีเซอไรด์ก็เกินปกติเหมือนกันคือถ้ามันพวกนี้พวกตับมันค่าตับมันขึ้นนะมันก็จะขึ้นตามมันขึ้นตามแม้แต่เกาก็จะขึ้นตามเกาด้วยเหรอครับแล้วนะครับแล้วเวลาเกาขึ้นตามแล้วพ่อมีอาการอะไรไหมครับปวดข้อขาข้อขาครับข้อขาครับพอหลังจากที่ได้กินแล้วรู้สึกไงบ้างครับมันสู้ได้อ่ะสู้ผมบอกเป็นสื่อมันเดินทางมันเคยทำงานตามมันสู้ได้เพราะเราที่จะไปเมืองนอกก็เลยบางทีไปมา10วันเนี่ยก็เอาไปติดตัวประมาณ5ซองโอ้พระอาจารย์มีกินนิมนต์ไทยไปไอ้เมืองนอกด้วยครับนักศึกษาไปอินเดียไปไหนเนี่ยผมก็จะเอาเนี่ยถ้าเกิดมียาเนี่ยก็จะเอาติดตัวไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไปไหนเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมที่เป็นเรื่องยาเนี่ยเราก็จะเอาติดตัวไปด้วยครับเพราะว่ามันเหมือนถ้าเราคิดว่าสุขภาพเป็นบรรลาจะเอาไปกินมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินแล้วมันดีจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเรากินแล้วมันอาจจะทำให้เราคิดว่าเรามันดีขึ้นก็เลยต้องเอาไปครับเพราะว่ามันเคยกินแล้วมันดีไงเพราะมันพอไปตรวจแล้วมันลดพอตรวจแล้วมันลดปุ๊บหมอเองครับไอ้นี่มันลดไปได้ไงเนี่ยครับแล้วคุณหมอให้ยามาด้วยไหมครับหมอเขาจะให้ลดน้ำหนักอย่างเดียวอ๋อให้มันให้ลดไขมันครับเพราะว่าไขมันเป็นโอกาสจริงว่าเขาไม่รู้ว่าเรากินยาด้วยอ๋อครับมันจะมีอีกหลายคนที่เป็นนะที่ว่าเกี่ยวเรื่องตับเนี่ยถ้ากินตรงนี้มันดีแต่บางคนต้องยืดเยื้อจริงแต่ว่าเราไม่ได้กินแต่กินตรงนี้กินตรงนี้แล้วต้องกินมาเรื่อยๆเรื่อยๆกินมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังกินอยู่ครับถ้าคิดว่าเราไม่ได้ทำงานก็คือไม่ได้ทำงานหนักเหมือนคนอื่นไม่ได้นอนดึกอะไรต่างๆก็คือไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเวลาทำงานหนักต้องกินมันกินแล้วดีก็ต้องบอกว่าเราต้องยังกินอยู่ถ้าไม่ดีจะมาก็คงไม่กินถึง5ปีอะ5ปีเออนั่นสิครับ5ปีเพราะว่ากินอยู่จริงอาจจะเป็นเพราะมันถูกกับเราแต่คนอื่นเขาไม่ถูกนะครับจะพระอาจารย์ทานนี่จริงๆตั้งแต่สมัยที่เขาบอกว่าเอามาจากตรงอเมริกาเลยด้วยซ้ำนะครับลูกปัจจุบันนี้ก็ลูกสาวแล้วเดี๋ยวตอนนี้ไม่มียานี้เข้ามาแม้แต่โฆษณาไม่มีเลยครับแต่เราต้องไปเปิดในกูเกิลตอนนั้นน่ะตอนนั้นจะไปเปิดดูกันแหมถ้าเราไปดูจะไปดูว่าจะไปเปิดดูว่าเขาบอกว่าตอนนี้โฆษณาเนี่ยยังไม่มีมาครับเรื่องมาจากที่โน่นเนี่ยเพิ่งเย็นอะไรเพิ่งจะขายที่อื่นแต่ว่าประเทศไทยเพิ่งนำเข้าใช่ครับนั่นคือสมัยปี5051เนี่ยก็เรียกว่าก็ยังไม่มีการแล้วครับไม่มีเริ่มต้นแล้วนั้นที่เขารู้ก็เพราะว่าหมอวงการหมอเขารู้เขารู้เร็วกว่าพวกเราเขารู้เร็วกว่าเราเขาก็มาให้แม่เขาทานแล้วก็ทานกันมาถ้าพูดในจุดเนี้ยที่นี่เราอาจจะกินอาจจะทานก่อนพร้อมกับพวกหมอชงจริงๆนะครับพระอาจารย์เพราะว่าพวกผมก็ยังเพิ่งรู้จักกันไม่นานนะครับเรียกว่าแต่พอที่ยิ่งนี้ก็ยิ่งมั่นใจครับแต่อันนี้กินตลอดครับปัจจุบันนี้ก็ยังกินอยู่ก็ยังอยู่ประมาณก็ยังอยู่อีกเนี่ยพอหมดก็จะสั่งเสีย2 กล่องครับพอหมดก็จะสั่งถ้าใครที่ไม่เคยซื้อไปทานเกี่ยวกันแล้วเกี่ยวกับไขมันก็ตับหรือสุขภาพตับก็ลองไปชันดูไปทานดูเพราะว่าคนอื่นยังไงไม่รู้ว่าตามที่ฉันกินเนี่ยก็จะกินมาตลอดกินมาตลอดเพราะว่าไม่ใช่ไม่กินมาคนถวายกินเพราะซื้อกินด้วยซื้อกินด้วยไม่ได้กินมาคนถวายครับลูกศิษย์เนี่ยซื้อมากจะซื้อมากกว่าว่าธรรมดาคนก็ถวายบ้างก็ซื้อบ้างแต่ว่าส่วนมากอะที่มันติดต่อมา4-5 ปีซื้อส่วนใหญ่ไงก็คือคนที่จะมาถวายว่าเพราะว่าคือว่าเรากินดีแล้วเราก็ซื้อครับยังไงก็ดีใจครับที่พระอาจารย์ก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นดูแลสุขภาพนะครับนี่ครับ